ไก่หอมสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องหญิงพลอยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหญิงพลอยจะพาทุกคนมาทำเมนูส้มตำไก่ทอดนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะทำกินได้ทุกวันเลยแล้วแต่นะคะว่าใครจะกินทุกวันนี่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำตำพริกกับกระเทียมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วแต่นะคะว่าจะใส่มากใส่น้อยนะคะชอบกินเผ็ดก็ใส่เยอะชอบกินไม่เผ็ดก็ใส่น้อยค่ะพริกข้าวตาตำจนเมื่อยแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะช่ำชองก็ล่ะอย่างแรกนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะชอบเค็มมากเค็มน้อยก็แล้วแต่เรานะคะตามด้วยมะนาวค่ะทุกคนมะนาวน้ำเยอะมากเลยอ่ะใส่เข้าไปอีกค่ะและนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยผงชูรสค่ะงามหัวใจของเมนูนี้เลยนะคะก็คือน้ำปลานั่นเองค่ะทุกคนน้ำปลาต้มสุกค่ะคน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 นะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะใส่มะละกอคนอย่าคนนานนะมันเมื่อยคนไปค่ะดูสักหน่อยแอดดูหูสีหน้ากินเฉยชมตัวเองอะนะอย่างว่าแหละโอ้โหสีมันน่ากินอะไรขนาดนี้เนี่ยทุกคนดูสิมันน่ากินเนาะและถึงเวลาแทนๆๆตักใส่จานค่ะทุกคนนี่น้ำปลาช่ำๆเลยต้องอร่อยแน่เลยนี่ตั้งน้ำมันให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะนี่คือไก่ที่พลอยหมักไว้แล้วนะคะตกใจตกใจครับค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอย่าลืมคนนะคะทุกคนถ้าไม่คนเดี๋ยวมันจะไหม้วันนี้นะวันนี้นะคะก็กว่าไก่จะสุกนะคะจะนอนรอกันไปยาวๆเลยไก่ใกล้จะสุกแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลืองกรอบน่ากินมากเลยค่ะสุกแล้วนะคะตักใส่จานได้เลยค่ะสีน่ากินไหมคะทุกคนมันกรอบมากเลยนะและในที่สุดเมนูนี้ก็เสร็จลงแล้วนะคะทำง่ายมากเลยค่ะทุกคนก็แค่ตำส้มตำนะคะแล้วก็ทอดไก่แค่นี้เองอร่อยด้วยถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หญิงพลอยด้วยนะคะแล้วเจอกันต่อไปคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหอม